พอมันเกิดข่าวขึ้นก็แอบเอ๊ะนิดนึงอะไรครับว่าเอ้ยเอ้าทำไมเกิดข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราคุยกันตลอดแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นผมว่ามันมีส่วนที่มันถูกแต่ว่ามันมีส่วนที่มันเขาเรียกว่าอะไรมิสคอมมิวกันเยอะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าปกติผมไม่ใช่คนโซเชียลแล้วการที่ผมจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยใช่ตัวผมมันเป็นสไตล์นี้จริงๆคือเลิกกับใครจะคนดังไม่ดังหรือว่าอะไรผมไม่เคยออกมาพูดเพราะว่าผมอ่ะมีเป้าของผมก็คือผมแค่ใช้ชีวิตแล้วผมเชื่อว่าคนที่เสพข่าวจริงๆอ่ะเขาจะไม่ตัดสินเดียวเขาจะไปดูเรื่องราวจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าทำลายอะไรต่างๆมีอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแหละก็จริงๆเรื่องราวมันก็สักประมาณ 6-7 ปีได้แล้วมันนานมากจนผมจำดีเทลได้บางส่วนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ณวันนี้ครับจริงๆผมกับแฟนเก่าคนนั้นอ่ะจริงๆก็ยังคุยกันอยู่ครับยังคุยกันในแบบฐานะเพื่อนยังโทรคุยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวของแฟนผมเองอ่ะก็ยังติดต่องานกันอยู่ก็คือเหมือนแบบเวลามีงานก็คือจะทำงานร่วมกันแล้วก็หางานให้อะไรเงี้ยก็เลยพอมันเกิดข่าวขึ้นก็แอบเอ๊ะนิดนึงอะไรครับว่าเอ้ยเอ้าทำไมเกิดข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราคุยกันตลอดแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นผมว่ามันมีส่วนที่มันถูกแต่ว่ามันมีส่วนที่มันเขาเรียกว่าอะไรมิสคอมมิวกันเยอะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าปกติผมไม่ใช่คนโซเชียลแล้วการที่ผมจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยใช่ตัวผมเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นผมมีทางมีการได้คุยกับเหมือนเราทะเลาะ กับเพื่อนหรือเราทะเลาะกับคนในครอบครัวสิ่งที่เราทำก็คือเราคุยกันภายในเพราะเรารู้สึกว่าการออกมาพูดหรือการอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนการประกาศสงครามกันบนโซเชียลแล้วมันไม่จบใช่แต่ว่าที่จะบอกก็คือผมมีการคุยกันแล้วจริงๆตั้งแต่ 6-7 ปีที่แล้วแล้วแหละแล้วก็อยากจะบอกว่าข่าวบางส่วนมันก็มิสคอมมิวไปเยอะแต่ว่าผมแค่ไม่อยากจะออกมาแก้ต่างเพื่อให้พี่นึกออกใช่ไหมครับข่าวบันเทิงเวลาเราออกมาแก้ต่างมันคือการเหมือนเปิดประเด็นใช่แล้วคนก็จะบอกแล้วอย่างนั้นนะไม่ใช่หรือไงผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าผมจะคบกับใครอ่ะเวลามีข่าวเดือดผมไม่เคยตอบโต้ผมปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนที่เขาเสพข่าวจริงๆเขาจะไปติดตามดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นตอนไหนแต่ไม่ได้บอกให้ไปติดตามนะแต่หมายถึงว่าง่ายๆคือผมไม่ค่อยซีเรียสผมรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนเลยคือเหมือนกับว่าตอนผมคบกับแฟนอีกคนนึงแล้วผมโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาผมก็เลิกเล่นโซเชียลไปเลยนะผมก็รู้สึกว่ามันทำไมมันเกิดขึ้นเร็วแบบนี้เขาไม่แม้แต่จะคิดรอฟังความจากอีกฝ่ายเลยเขาเหมือนกับว่าดูรายการมาเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วเขาเลือกที่จะเข้ามาด่าเลยใช่แต่ว่าผมมาเป็นสไตล์นี้จริงๆคือเลิกกับใครจะคนดังไม่ดังหรือว่าอะไรผมไม่เคยออกมาพูดเลยเพราะว่าผมอ่ะมีเป้าของผมก็คือผมแค่ใช้ชีวิตแล้วผมเชื่อว่าคนที่เสพข่าวจริงๆอ่ะเขาจะไม่ตัดสินเดียวเขาจะไปดูเรื่องราวจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าทำลายอะไรต่างๆมีอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแหละผมแบ่งอย่างนี้ครับเท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับผมคิดว่าคนเสพข่าวมีอยู่ประมาณสัก 2-3 ประเภทก็คือ1คือเสพเพื่อรับข่าวจริงๆก็คือความจริงความไม่จริงอันนี้หนึ่งกับสองคือคนที่ไม่สนใครชนะฉันอยู่ข้างนั้นและคนแบบนี้มีมากกว่าการที่ผมออกไปพูดอ่ะมันเหมือนเป็นการฟีดเพื่อให้คอนเทนต์มันคงอยู่และให้คนไฮป์สนุกกันไปเรื่อยๆการที่เราออกไปพูดความจริงไม่ค่อยมีประโยชน์หรือการไปแก้ต่างในข้อไหนก็ตามความรักอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วมันมีแง่มุมที่หลากหลายแง่มุมที่เราไม่ได้อยากจะออกมาพูดเพื่อให้มันสาวความยืดนึกออกใช่ไหมครับมันเหมือนคนอีกคนนึงเดินออกไปหน้าบ้านแล้วแบบทำไมแกถึงทำกับฉันอย่างนี้แล้วลองนึกภาพอีกคนนึงที่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรอ่ะเขาจะเดินออกไปหน้าบ้านเพื่อที่จะไปตะโกนด่ากันให้ชาวบ้านมาจัดเราทำไมเราไม่กลับเข้ามาคุยกันในบ้านนึกออกใช่ไหมครับผมคิดแบบนั้นนะสำหรับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกอ่ะคือผมอ่ะคุยกันอยู่แล้วล่าสุดผมยังไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเบอร์ให้เขาอยู่เลยเมื่อไม่นานมานี้เลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าผมอยากจะไปเปิดศึกหรืออะไรไหมไม่แล้วผมคิดว่ามันน่าจะมิสคอมมิวกันผมว่าน่าจะเป็นข่าวมาจากผลพวงอีกคนนึงว่าคือนะตอนนี้คนเหมือนเกิดไบแอสกับน้องเขาแล้วอ่ะการที่ผมจะออกไปแก้ต่างอ่ะคนจะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าก็น้องคนนั้นทำแบบนั้นน่ะมันก็ต้องทำแบบนี้แหละแล้วการที่ผมออกไปตอนนี้ไม่มีประโยชน์และที่สำคัญเรื่องมันผ่านมา 6-7 ปีแล้วถ้าเข้าไปดูคือมันนานมากแล้วครับและผมได้คุยกันหมดแล้ววันนี้ผมเป็นเพื่อนกันแล้วที่เป็นเพื่อนประเภทที่โทรกันท
ถามว่าสารทุกข์สุขดิบแล้วแม้แต่แฟนผมเองก็ทำงานร่วมกับเขาอ่ะก็คือเป็นเพื่อนกันหมดไอจีก็ยังฟอลกันอยู่อ่ะแล้วผมจะอยู่ดีๆมาสร้างความอีกเพื่ออะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราทั้งสองคนแล้วมันไม่ใช่เรื่องผมกับน้องเขาแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วอ่ะที่อยากจะรู้ความจริงจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็เลยอยากคีปให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไว้อะไรเงี้ยแล้วก็อันไหนที่ผมแสดงออกไปไม่โอเคเนี่ยผมแต่ยังไม่ได้แสดงออกไปเราไม่ผมไม่ได้เล่นโซเชียลอ่ะเออใช่ขอบคุณนะคะเราเป็นดาราเราต้องอยู่กับโซเชียลผมเอ้ยผมบอกก่อนนะผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยทรีตตัวเองว่าเป็นดาราและความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอย่าคิดว่าการที่ผมเลิกกันกับใครเพราะว่าผมคิดว่าคนนั้นคือดาราหรือไม่ดาราผมทรีตทุกคนเท่ากันและผมพูดกับทุกคนเสมอว่าเฮ้ยสมมติว่ามีคนชอบดาราคนนึงแล้วเขาอยากจีบผมบอกมึงจีบดิเฮ้ยพี่เขาเป็นดาราผมแบบเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกคนทุกคนเท่ากันเว้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผมไม่เคยเลือกใครเพราะใครดังกว่าหรือว่าฮอตกว่าหรือว่าอะไรก็ตามผมบอกตรงๆนะและตัวเขาเองก็น่าจะรู้ว่าความรักครั้งนั้นของผมอ่ะผมตั้งใจมากถ้าเขานึกย้อนกลับไปถ้าเขานึกย้อนกลับไปผมตั้งใจมากๆและผมว่าเขาจำได้และเราทำเต็มที่กับเราทั้งคู่เมื่อถึงวันหนึ่งมันต้องเลิกกันมันไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากตัวเราสองคนเองผมเลือกที่จะไม่สนใจมากกว่าเพราะว่าเราผมเปลี่ยนใครไม่ได้จริงๆและยิ่งจำนวนเยอะผมเปลี่ยนไม่ได้เลยครับแบบผมเปลี่ยนไม่ได้จริงๆไม่เข้าไปอ่านไหมหรือไม่เข้าไปอ่านเลือกมองมันยังไงผมเข้าไปดูบ้างว่าแบบว่าเอ๊ะคนตีความยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าขอแค่เขาไม่มาวุ่นวายกับครอบครัวผมก็โอเคละใช่ๆขอให้ยังอยู่ในพื้นที่การแสดงความคิดเห็นแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันควรเป็นสแตนดาร์ดในเรื่องของ privacy ของใครก็ตามผมว่าศิลปินและผมว่าเอาแค่ศิลปินแล้วกันเพราะผมอยู่ในหมวดของศิลปินผมว่าศิลปินไม่จำเป็นต้องตีแผ่เรื่องราวส่วนตัวขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราควรแก้ปัญหาที่ให้ตรงเหตุนั่นก็คือถ้าเราทะเลาะกับใครแล้วมีเรื่องกับใครเราก็ต้องไปแก้กับเขาเราไม่ใช่ออกมาขอโทษต่อหน้ากล้องเราควรขอโทษต่อหน้าเขาและผมได้ทำสิ่งนั้นแล้วได้ปรับความเข้าใจได้คุยกันแล้วใช่แล้วแค่นั้นมันจบแล้วจะสังเกตว่าผมไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องใครเลยแม้ผมจะโดนมาขนาดไหนก็ตามThank you.